สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพูดคุยมาเมา้ามอยกันอีกแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้นะจะมาพูดถึงเรื่องการปลูกผักของแม่แหม่มค่ะคือว่ามีเพื่อนๆหลายคนก็อยากรู้เนะว่าเอ๊ะแม่แหม่มเรียนจบเกษตรมาหรือเปล่าเริ่มจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะบอกว่าไม่ได้เรียนเกษตรมานะคะไม่ได้มาสายเกษตรเลยนะคะแม่แหม่มเนี่ยจะเล่าเกินตั้งแต่เด็กเลยนะว่า เป็นคนพิจิตใช่ไหมคะเป็นคนพิจิตนะอยู่ต่างจังหวัดลืมลืมตามมาที่จําความได้เลยเนี่ย <c oughs> ก็อยู่บ้านพอนะคะพ่อทางบ้านพ่อเนี่ยจะมีสวนมะปางโหสวนมะปางเยอะแยะไปหมดเลยค่ะอยู่ริมแม่น้ําน่านนะคะ <c oughs> ก็มีมะปางมีส้มโอมีมะม่วงนะคะและทางบ้านพ่อก็จะปลูกแบบปลูกมะเขือปลูกแตงปลูกผักกะหล่ําขายนะคะแล้วก็จะมี กระชายกระชายก็จะปลูกในสวนผลไม้เต็มไปหมดเลยภาพที่จำได้เนาะแบบว่าต้นไม้อยู่สองฝาทางใช่ไหมถนนอยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยแล้วต้นไม้มันใหญ่โตแล้วมนคุมถนนไว้เหมือนอุโมงค์เขียว,เ,ยว,เ,ยวเต็มไปหมดเลยนะอ่าเสร็จปุ๊บตอนเด็กๆเนี่ยที่บ้านก็จะขายขุดขามาขุดกระชายมาตอนเด็กๆอย่างที่พ่อแม่ขุดขามาอย่างเงี้ยแม่แหม่มก็จะมีหน้าที่แบบว่า เอาใบมิโกนเนะี่ยตัดรากขาออกตึกๆแล้วก็ใช้แห่ล้างๆๆก็ช่วยงานเขาตามภาษาเด็กๆแต่ไม่ได้มีความชอบที่แบบว่าจะปลูกผักจะอะไรเลยนะแล้วก็เสร็จแล้วตอนนั้นก็พ่อแม่ก็เลิกกันไปใช่ไหมแม่แหม่มก็เจ็ดขวบก็ย้ายย้ายมาอยู่ทางบ้านป้านะก็ทางบ้านป้าก็เขาก็ปลูกผักอ่าปลูกผักขายเหมือนกัน ปลูกผักค่ะปลูกผักคนะขายเราเป็นเด็กอะ่ะเราก็แค่ช่วยแบบว่าถอนหญ้าจากแปลงผักอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ปลูกเองนะก็ถอนหญ้าแล้วโรงเรียนสมัยก่อนเนี่ยพอเราอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมก็อาจจะมีแบบว่าสอนปลูกผักโดยปลูกต้นหอมปลูกอะไรตามภาษาเด็กๆที่ต่างจังหวัดนะเนาะก็เคยมาแค่นั้นเสร็จปุ๊บป .5 ก็มาเรียนต่อที่กรุงเทพใช่ไหมพอมาเรียนต่อกรุงเทพเนี่ย เรื่องการปลูกผักเรื่องอะไรเนี่ยก็ไม่มีเลยนะคะจนจนจบมหกแม่แหม่มจบมหกที่โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญนะคะเศรษฐบุตรบำเพ็ญมีนบุรีนะก็ไม่ได้เรียนเกี่ยวอะไรกับที่ปลูกผักเลยแม่แหม่มเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่นนะคะเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่นเสร็จปุ๊บก็ไปเรียนรามไปเรียนรามก็ไม่ได้เรียนที่เกี่ยวอะไรกับเกษตรเลยค่ะแล้วก็เรียนรามแม่แหม่มก็ยังเรียนไม่จบนะคะแล้วก็มาเจอแฟน ค่ะก็ตอนที่แม่แบบเรียนรานะคะแม่แบบก็ได้มาเจอกับแฟนนะคะมาเจอกับผอแว่นแล้วทีน,นี้ก็ยังเรียนไม่จบนะคะยังเรียนไม่จบแล้วก็ได้มาอยู่ที่ญี่ปุ่นนะอ uh ่ะ huh. มาอยู่ที่ญี่ปุ่นแต่ตอนนั้นอ่ะก็ได้ไปเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มที่สส,สทน,นะคะศูนย์เสริมนะคะเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นก็ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นมาหนึ่งปีนะคะสอบระดับก็ได้ประมาณระดับสามมันก็ยังเป็นระดับระดับกลางๆใช่ไหมเพราะมาอยู่ญี่ปุ่น ได้ประมาณแค่สองอาทิตย์เองค่ะก็ไปหางานทําอยู่ที่ร้านอาหารไทยใช่ไหมตอนนั้นไปทํางานอยู่ที่ร้านอาหารไทยนะคะก็ยังได้ทานอาหารไทยยังได้ทํางานตอนนั้นยังบ้าพลังอยู่ไม่ได้แบบว่ามีความรู้สึกอยากจะปลูกผักเลยไม่ไม่ไม่ไมทำงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะเริ่มทํางานตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะคะแล้วก็กลับถึงบ้านก็เที่ยงคืนใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นนะคะคือบ้าพลังไงทำงานก็เต็มที่กับการทํางาน อยู่ประมาณห้าปีเนาะเสร็จนั่นแหละก็อย่างที่บอกว่าแล้วก็ต้องย้ายย้ายที่อยู่ไปอยู่ตามสามีไปอยู่ต่างจังหวัดขนาดเมื่อก่อนนี้นะคะคุณป้าที่ทําอาหารในครัวเขาก็จะสากแบบใบหัวำพงหัวรำพามาอย่างเงี้ยแกก็เอาไปปักชงปักชําแล้วก็ไว้กินที่บ้านแม่มก็เคยขอเข้ามานะลองไปปักชําตอนนั้นนะแม่แบมอ่ะยิ่งปักชํากับแบบหัวลำพาไม่เป็นเลยนะคือแบบ ไม่เข้าใจว่าทํายังไงเอาไปทําแล้วมันก็ไม่เห็นจะงอกไม่เห็นจะแตกแล้วก็ตายอะไรอย่างเงี้ยยังไม่รู้เลยว่าปากช้าแล้วต้องเปลี่ยนน้าทุกวันไหมต้องอะไรคือทําไม่เป็นเลยนะจนแบบว่าพอย้ายมาอยู่มาย้ายมาอยู่ที่เนี้ยแล้วคิดดูดิเมื่อก่อนเนี้ยพอเลิกทํางานอาหารที่ร้านอาหารไทยแล้วอะ่ะก็เวลาจะทําอาหารที่ก็ต้องไปซื้อตามช็อปก็อย่างที่บอกว่าเราจะทําอาหารอะไรแต่ละอย่างนะคะ ของไม่เคยครบเลยเดี๋ยวขาดนุ่นเดี๋ยวขาดนี่ก็คือทำอาหารไทยกินแบบขาดขาดอะคะ่ะเครื่องไม่ครบนะจนมาจนมาอยู่บ้านเฉยๆนะเราก็มีอาการแบบว่าเบื่อความว่างครับเพราะแม่แม่มเนี่ยเป็นคนชอบทานู่นทํานีทน่ทํานู่นทํานี่อะไรเงี้ยพอย้ายมาอยู่ที่เนี่ยไอ้บ้านหลังที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยแฟนไปทํางานเอา้าแล้วเราก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรให้เราทําเลยอะ่ะ มันไม่มีอะไรให้ทำก็เลยพึง่งมาเริ่มในการปลูกผักนะคะอย่าเริ่มได้ประมาณแม,แม่แม่จริงๆก็ปลูกผักก็ได้สักประมาณเจ็ดแปดปีปีนี้น่าจะเข้าปีที่แปดในการปลูกผักของแม่แม่แมค่ะครั้งแรกๆที่ปลูกผักนะคะเชื่อไหมว่าปลูกมะเขือเทศปลูกมะเขือเทศยังออกแค่หนึ่งลูกเองนะคะคือตอนนั้นอะความรู้ในการปลูกผักอะไม่มีเลยก็คิดว่าแค่เอาต้นไม้ใส่ดินนะคะ ลดน้ําจบเดี๋ยวฉันก็ได้กินลูกใช่ไหมตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องเลยว่าอ๋อต้อนไม้แต่ละชนิดชอบน้ําไม่เท่ากันชอบแสงไม่เท่ากันวิธีปลูกต้องปลูกยังไงปลูกช่วงไหนของญี่ปุ่นอันนี้คือไม่ได้รู้เรื่องเลยนะก็เริ่มแบบว่าตอนแรกก็ไม่ค่อยได้กินนะคะผิดหวงังผิดหวงังตอนแรกก็ปลูกผักคะนา้าแกนเชต้นเล็กนิดเดียวใบนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยยังไม่รู้ว่าเออ ต้องปลูกหางเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าแรกๆอ่ะเราก็ปลูกนะคะไม่ไม่ประสบความสําเร็จเลยไปหาหนังสือเกษตรของญี่ปุ่นค่ะหนังสือเกษตรของญี่ปุน่นก็มาเรียนรู้พื้นฐานก่อนว่าอ๋ออันนี้ถ้าเป็นพวกผักนะอ่านหาความรู้งไงถ้าเป็นพวกผักถ้าปลูกในกระถางนะกระถางต้องสูงประมาณไหน เหมาะสมกับผักอะไรอ่ามันมีหลายอย่างถ้าเป็นผักชนิดนี้อ่ารากมันจะแผ่กระจายเราก็ต้องปลูกกระถางทรงไหนแรกๆแม่แหม่ม,มเริ่มจากาการปลูกกระถางกระถางทรงสูงกระถางทรงเตี้ยถ้าเป็นสมุนไพรต้องยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มเรียนรู้เริ่มเรียนรู้เกษตร,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 รญี่ปุ่นเริ่มหาปุ๋ยของญี่ปุ่นมีปุ๋ยอะไรอะไรบ้างแล้วในการปลูกผักนะมันจะเจอบลงมแลแงอะไรบ้างก็เริ่มเริ่มรู้ขึ้นเริ่มรู้ขึ้นไงค่ะ นี่ก็เริ่มปลูกปลูกปลูกเสร็จปุ๊บผลผลิตเริ่มมาละเฮ้ยเริ่มเราเริ่มมีมะระชี้แม่แบบปลูกริมรั้วตรงนี้นะเริ่มเออเริ่มมีมะระกินเฮ้ยเริ่มได้แตงกวากินเริ่มมีต้นหอมกินอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มเริ่มเริ่มปลูกผักไทยใช่ไหมเอเริ่มบีผักบุ้งแล้วอ่าเริ่มได้กินผักบุ้งแล้วคณะจากที่ต้นเล็กๆกรอบๆแบบว่าใบเล็กๆอะไรเงี้ยแกน พอเรามาปลูกช่วงจังหวะที่ถูกต้องเฮ้ยเขาชอบอากาศเย็นๆเนาะแล้วเราก็มาปลูกระยะห่างเยอะๆหน่อยถ้าใส่เบียดไปต้นมันจะเล็กปลูกห่างหน่อยอะไรหน่อยจังหวะอากาศเย็นได้เปะโ,โ,โอ้โหคณะต้นเบลเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เริ่มแบบสนุกสนุกแล้วก็เริ่มเรียนรู้แล้วก็เริ่มศึกษาช่วงระยะเวลานั้น,น,นๆว่าเราอ่ะควรจะปลูกผักอะไรก่อนอื่นเลยถ้าเราปลูกผักบนพื้นปูนนะ พอโดนโดนแดดจัดรากมันจะร้อนใช่ไหมเราก็ต้องหาอะไรมารองอิดมารองแล้วเอากระถางไว้ข้างบนอะไรอย่างเงี้ยถ้าปลูกผักแล้วไม่อยากฉีดยาเราก็ต้องหาเน็ตมาคุมกระถางไว้มัดให้เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้กินผักพอหน้าบ้านเริ่มเต็มไปด้วยผักเต็มไปด้วยผักหมดละอาทานี้ก็เริ่มทําการขยับขยายไปปลูกตรงโน้นที่เจ้าของบ้านเขาให้ใช่ไหมล่ะตอนนั้นไปปลูกคือเราอะ่ะ ปลูกในกระถางเป็นแล้วแต่เราอ่ะยังไม่รู้การปลูกลงดินว่าเออมันเป็นยังไงปลูกในกระถางนะคะกับการปลูกลงดินมันแตกต่างกันนะคะก็เลยต้องเหมือนเรียนรู้ใหม่อีกรอบอะค่ะก็เรียนรู้เพิ่มก็เอาหนังสือเกษตรญี่ปุ่นนี่แหละมันก็จะมีทั้งทั้งสาหรับการปลูกผักในกระถางการปลูกผักลงดินอะไรเงี้ยก็หาหนังสือมาหลายเล่มมากแล้วก็มาอ่านอ่านดูดูแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกผักญี่ปุ่นเป็นแบบนี้แบบนี้ ผักไทยตัวไหนที่ใกล้เคียงกับผักญี่ปุ่นลักษณะเดียวกันเราก็จะปลูกในแบบเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะรแรกๆก็ยังไม่รู้นะอุปกรณ์ของของคนญี่ปุ่นเนี่ยอย่างผ้าต่างๆพลาสติกต่างๆอ้โ,อโหมันเหมือนเป็นไอเทมที่แบบว่าอ๋อถ้าเป็นพลาสติกดํานี่นะคุมกันไม่ให้ยาขึ้นนะคะไม่ให้ไม่ให้เชื้อโรคเวลาฝนตกโรคจะไม่กระเด็นติดต้นผักจะทําใหา้มีความอุ่นอะไรอย่างเงี้ย หรือที่คุมบางชนิดก็จะเพิ่มความอุ่นในล่องผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีหรือที่คุมแบบนี้นะคุมแบบนี้ทำให้อุ่นกันฝนหรือบางตัวสามารถมีลมผ่านได้บางตัวลมผ่านไม่ได้โอ้โหมันมันละเอียดอย่างนั้นเลยนะถ้าเราคุมด้วยพลาสติกเนี่ยนะ เราต้องเจาะรูเพื่อให้มีอากาศไหลเวียนหรือตอนช่วงกลางวันเราต้องไปยกขึ้นเพื่อให้ลมผ่านอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งสนุกไงมันก็ยิ่งแบบเรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้เพราะฉะนั้นอา้าวอ๋อถ้าหน้าหนาวถ้าสมมติว่าหนาวแต่หนาวยังไม่มากเราก็คุมตัวนี้ก่อนเราก็สามารถเริ่มปลูกผักได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านี้แม่แบบก็เริ่มละ กะเพาโหระพาแมงลักท่านี้นะแม่แบบเนี่ยก็ปลูกทุกอย่างที่อยากกินที่แบบว่าเราใช้ในอาหารไทยก็เริ่มตะไคร้ตะไคร้แรกๆเนี่ยอยู่ดีๆไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีๆฉันก็มีตะไคร้มาปลูกมีรากเลยนะไม่ใช่นะก็ไปซื้อตะไคร้มาจากช็อปเนาะมาตัดแช่น้ําตะไคร้ของแม่มาค่ะต้ตนแรกก็เริ่มจากแค่ต้นเดียวแช่น้ํามีรากแล้วเอาไปปลูก จนเป็นกอแล้วก็พอปีแรกได้เป็นกอเป็นกอ,นก,อก็เก็บพันุไว้ปีที่สองก็เอาพัน์นี้ไปลงลงก็ขยายขยายขยายปลูกเยอะแยะมากมายจนปัจจุบันเนี้ยแม่แหม่มมีตะไคร้เก็บแช่ตู้เย็นกินไม่ขาดละทันนี้ก็เริ่มผักไทยก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วก็มีอย่างนี้อีกค่ะเสร็จปุ๊บเราก็ไปร้านกเกษตรญี่ปุ่นไปบ่อยเนาะ ร้านเกษตรของญี่ปุ่นนะคะมีหลายแบรนด์มากมีไก่แดงมีจอยฟูฮอนด้ามีนาฟุกโกมีเอ่อโฮมเซ็นเตอร์คือแบบว่าเขาจะมีต้นกล้าผักอาบคาขายแล้วแต่ละที่เนี่ยเดี๋ยวนี้ผักไทยนิยมนะบางบางบางที่นะโอ้ยมีต้นกล้าผักชีต้นกล้าผักบุ้งบางเจ้ามีผักชีใบเลื่อยนะคะเราก็แล้วก็เมล็ดพัน์นะก็มีวยมีเมล็ดผักชี เมล็ดผักชีมีขายเมล็ดผักบุ้งมีขายเมล็ดถั่วพูมีขายอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะดูแล้วก็บางที่นะมีโหระพาขายตอนแรกๆตอนที่แม่แหม่ม,มยังไม่มีเมล็ดผักอ่ะหุ้ยมีต้นใบโหระพาขายด้วยมีเริ่มมีตะไคร้ขายแล้วนะอ,อ๋อเดี๋ยวนี้มันก็เลยรู้สึกแบบหุยสบายขึ้นนะเฮ้ยมีสะแหนดด้วยอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เอามาปลูกสะสมสะสมสะสมอย่างสะละแน่เนี่ยนะหน้าหนาวมันก็จะเหี่ยวแห้งตายเดี๋ยวพอหน้าร้อนมันก็แตกใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวนี้แม่แม่มก็มีใบบัวบกเหมือนกันใบบัวบกหน้าหนาวตายหน้าร้อนเดี๋ยวแตกขึ้นมาอีกมันก็เลยแบบหมุนเวียนมีอะไรให้กินต้นกล้วยเหมือนกันต้นกล้วยหน้าหนาวแห,แห้งเหี่ยวตายหน้าร้อนแตกใบามาแม่แม่ก็เอาใบเนี่ยมาทําอาหารได้ มันก็เลยกลายเป็นว่าติดติดการปลูกผักไปโดยที่เราแบบว่าไม่รู้ตัวเลยนะว่าว่าฉันเนี่ยจะไม่ปลูกผักแค่คิดว่าเออไม่ต้องปลูกผักหรือไม่มีที่ให้ปลูกผักเนี่ยมันก็มีความรู้สึกแบบเฮ้ยมันจะอยู่ได้ยงไงวะถ้าเราไม่ปลูกผักอย่างเงี้ยจะให้เราแบบว่าไปซื้อตามชอบตามอะไรแล้วมากินอะไรเงี้ยคือไม่ได้แล้วอะค่ะมันกลายเป็นว่า พราะถึงหน้าหนาวเนี่ยเป็นอะไรที่เบื่อมากเลยนะไม่ได้ปลูกผักไม่ได้ปลูกกุหลาบไม่ได้ปลูกดอกไม้ไม่แบบว่าใช้ชีวิตเหมือนแต่อยู่ในบ้านแล้วก็อากาศหนาวทําอะไรไม่ได้อะไรอเงี้ยคือหน้าหนาวก็ได้แค่แบบเดินออกไปดูแลนิดหน่อยนิดหน่อย,อยแล้วก็เข้าบ้านก็เบื่อเนาะเบื่อแล้วก็ตอนนี้คือมีทุกอย่างที่อยากกินมีสเบียงโขมแม่แม่แมสเบียงแม่แม่มนะ ถึงแม่แม่ถ้าสุว่าแม่แม่ไม่ปลูกผักเนี่ยสักสองปีก็ยังมีกินเชื่อไหมล่ะด้วยความที่ปลูกผักแล้วแปลรูปเก็บไว้เยอะกระเพราเต็มตู้ฟิตอะไรไม่ขาดกินอยู่นี่เหมือนอยู่ไทยจริงๆทําอาหารจนคนถามว่าอ้าวนี่อยู่อยู่ไทยไร้ออยู่ญี่ปุ่นและสิ่งที่พี่น้องแม้กระทั่งแม่เองก็ยังประหลาดใจนะคะอย่างแม่ของของแม่แมบเนี่ยเขาก็ยังประหลาดใจว่าเฮ้ย ลูกฉันไม่เคยปลูกผักเลยนะอาหารก็ไม่เคยทําไม่ทําเลยอาหารเนี่ยคือแม่เนี่ยคุณแม่นวลน,นะคะแม่ของแบบเนี่ยแกเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากแกคือถ้าแกไปชิมอาหารที่ไหนเนี่ยชิมรสชาติเนี่ยแกสามารถกลับมาบ้านแล้วแกทําได้นะแล้วเรามีแม่ที่ทําอาหารอร่อยอะ่ะทําไมเราต้องทํา เราก็นั่งรอกินดิเออเราจะไปทําทาไมนั่งรอกินเลยแม่แหม่ไม่ทําส่วนน้องสาวน้องสาวเนี่ยเขาทํากับแม่สองคนคิกกั๊กคิกกั๊กเขาก็ช่วยกันทำส่วนแม่แหม่เนี่ยรอกินอย่างแม่แหม่อยากกินอะไรก็จะบอกแม่หนูอยากกินอันนี้นะหนูอยากกินอันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยทําแต่เราจํารสชาติรสอร่อยของแม่ได้แม่แหม่ก็เลยทําเป็นเพราะแม่แหม่แค่รู้วิธีว่าอ้ออาหารจุดนี้มันทําแบบนี้นะ แล้วเราจํารสอร่อยของแม่เราได้เราก็เลยทําอาหารเป็นแล้วเราเห็นมาตั้งแต่เด็กเรามองมาตั้งแต่เด็กมันก็เลยไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะทำเนี่ยคะแม่แหม่ก็เลยทําอาหารเป็นเพราะถึงจุดจๆหนึ่งที่เราต้องทําเราก็ทําเป็นนะแม่ก็ตกใจเฮ้ยลูกฉันไปปลูกผักเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ตอนนี้มันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปล้ในการปลูกผักกลายเป็นว่าที่ดินประโยชน์ใช้สอยเนี่ยนะ ใช้อะไรได้นะแม่แม่มก็จะใช้ปลูกก็จะทําจนแบบว่าจริงๆอ่ะปลูกผักในกระถางต่อให้ไม่มีที่ดินตรงนู้นนะแม่แหม่มก็สามารถปลูกในกระถางแล้วก็สามารถทําอาหารไทยแล้วก็พอกินได้นะอืมพอไปปลูกตรงนั้นมันก็เลยเหลือเหลือกินก็เลยต้องขายไงก็เลยต้องเริ่มขายขายขายตอนนี้ตอนนี้มันมีเรื่องอย่างนี้ค่ะคือว่าบ้านเนี้ยเล็กไปแล้วเพราะว่ามีลูก มีลูกแล้วเราก็ไปซื้อของที่แบบว่าแคมปิง้งจะไปแคมปิง้งนู้นแคมปิ้งนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เก็บของบ้านมันก็เล็กไปเพราะว่าบ้านเนี่ยมันมีอยู่แค่ห้องนอนเดียวมีอยู่ห้องนอนเดียวนะแล้วลูกโตแล้วอ่ะอิงหน่อยมันก็ต้องย,ย้ายคือตอนนี้นะคะมองหาทางบ้านเช่านะคะไปดูบ้านมือสองก็ไปดูนะบ้านมือสองก็ไปดูบ้านใหม่ก็ไปดูนะคะ อยากศึกษาอยากรู้ถึงความแตกตา่างแต่ที่รู้รู้ตอนนี้คือว่าเรามีหมาเรามีแมวและเราเนี่ยต้องการพื้นที่ปลูกผักด้วยโอ้โหหาบ้านเช่ายากมากที่ถ้ามันมีแต่ว่าถ้าเขาจะรับหมาแมวนี้ก็คือบ้านเช่านั้นอะ่ะต้องเก่าอ่ะเก่ามากหรือสามารถเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวได้แต่ไม่มีพื้นที่ปลูกผัก เหมือนต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งทีนี้ก็ไปดูมานะคะบ้านเช่าอายุ35ปีก็คือมันเก่ามากแล้วไงมันก็เลยสามารถเลี้ยงหมาได้มีที่นิดหน่อยมีแดดดีสามารถปลูกผักได้นิดหน่อยแปลงเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบพอไปหาเขตโน้นเขตนี้เขตรอบๆเนี่ยก็ยังไม่เจอเลยนะคะแต่ว่าพอเราไปดูบ้านมือสองบ้านมือสองนะสภาพดีเลยอายุ10ปีสภาพดีเลย มีที่ปลูกผักอยู่นิดนึงพอพอเราไปดูเออเราก็ชอบนะอะไรก็ดีเสร็จปุ๊บเอา้าอยู่ชนบทกายกายเป็นว่าอยู่ชนบทเลยถ้าเราซื้อปุ๊บมันก็จะเป็นภาระติดตัวอย่างที่เคยเล่าให้ฟังแต่ไม่แพงถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คือสามร้อล้านบาทเราสามารถซื้อได้เลยแต่ค่าใช้จ่ายหลังจากนั้นนะส่วนกลางค่าระบบน้ำ น้ำนี่ไม่เหมือนกันด้วยนะน้ำน้ำทิ้งอ่ะการทิ้งน้ำอ่ะมีมีอยู่สองแบบที่น,นั้นน้ํามันนะทิ้งลงไปในท่อนนี้หน่อยเนี่ยไม่ได้เลยนะค่าน้ําแพงแต่ละเขตค่าน้ําไม่เท่ากันไปดูมาละแล้วก็เสียถ้าถ้าซ่อมอะไรเนี่ยเราก็ต้องซ่อมซ่อมแซงเอมหมดแต่ถ้าบ้านมือสองในต่างจังหวัดถูกนะสามล้านนี่ซื้อได้แล้วซื้อบ้านได้หนึ่งหลังแต่ถ้าขายไม่ได้เราก็ต้องจ่ายภาษีอย่างพ่อแม่ของสามีอะค่ะเขาซื้อที่ดินไว้นะ เขาจ่ายภาษีนะคะปีละสองหมืบาทปีละสองหมบาทไทยเลยนะแล้วเขาอะจ่ายภาษีมาสามสิกว่าสี่สิปีแล้วอะแล้วคิดดูแล้วมันเป็นที่ดินที่ขายไม่ได้อะลองคิดดูเพราะแปลงนั้นค่อนข้างใหญ่ที่แม่แม,แม่มีอยู่ปีหนึ่งที่เคยไปปลูกผักนะคะไอ้ที่ตรงนั้นแหละแล้วถ้าสมมติว่าขายไม่ได้โอ้โหจ่ายภาษียันตายอะ ก็เลยคิดหนักไงก็เลยแบบตอนแรกอะ่ะแม่แบบที่ไปดูบ้านมือสองอะนะก็อยู่ต่างจังหวัดไงอยู่ในเขตที่ถ้าจะขายต่อก็คงขายไม่ได้ก็เลยแบบอ่ะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะย้ายที่ไปดูแถวนาลิตะนะพอไปแถวนาลิตะเนี่ยที่ดินแพงใช่ไหมพอที่ดินแพงเสร็จเป็นบ้านก็จะเป็นไงรู้ไหมเป็นบ้านสองส่วนมากจะบ้านสองชั้นพอถ้าว่าถ้าเป็นบ้านชั้นเดียวที่หลังใหญ่เนี่ย จะแพงกว่าเพราะบ้านสองชั้นะ่ะไม่รู้นะเห็นแฟนบอกถ้าบ้านสองชั้นอะฐานล่างใช้เดียวกันแล้วแค่แคต่อข้างบนมันก็จะถูกกว่าแล้วบ้านส่วนมากะ่ะจะไม่มีที่ปลูกผักเลยถ้าสมมติเราไปแถวน,นาริตะตรงจุดที่เป็นตัวเมืองหน่อยนะมีที่จ็เมตรคูณสองเมตรอะไรนิดหน่อยอย่างเงี้ยให้ปลูกผักเงี้ยถ้าสมมติว่าเฮ้ยให้เราไปอยู่บ้านแบบนั้นแล้วไม่มีที่ให้เราปลูกผักเนี่ยเราก็ไม่เอานะเราก็ไม่เอาอะ่ะเราไม่อยู่ บ้านเนี่ยมันจะต้องมีที่ที่ให้ปูพักเสร็จปุ๊บตอนนี้ก็เลยคิดว่าเอ๊ถ้าจะซื้อบ้านหรือจะเช่าหรืออะไรเงี้ยตอนเนี้ยนนยังไม่ตัดสินใจนะก็หาหาไปก่อนซื้อหนังสือกันมาแล้วก็อ่านศึกษาวิชีดูอะไรเงี้ยค่ะมันมีหลายอย่างบ้านที่ขายโดยตรงหรือบ้านที่แบบว่ามีบริษัทไปซื้อบ้านมือสองมาแล้วเขาก็มาซ่อมแซมแล้วก็มาขายเราต่อถ้าอย่างนั้นนะก็จะแพงกว่ากับกับ แบบว่าที่เจ้าเจ้าบ้านให้คนฝากคนขายให้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแต่เขาซ่อมแซมเขาไม่ได้ปรับปรุงซ่อมแซมอะไรให้อย่างนั้นก็จะถูกกว่าตอนนี้ก็คือศึกษาเรื่องการซื้อบ้านถ้าสมมติว่าจริงๆอ่ะบ้านใหม่นะถ้าเราไม่ได้เอาใหญ่มากนะแล้วก็ไม่ได้อยู่ตรงเซนเ็นเตอร์มากๆเนี่ยราคาประมาณอ่าสัก6ล้านบาทก็ซื้อได้ค่ะบ้านหลังใหม่นะ6ล้านบาทซื้อได้ถ้าเรามีตังซื้อสด ซื้อได้แต่ว่าเออแบบไม่ต้องผ่อนนะซื้อสดไปเลยหกล้านก็สามารถได้เลยบ้านหลังใหม่แต่ว่าหลังจากนั้นก็อย่างที่เราให้ฟังเรื่องประกันไฟไหม้บ้านส่วนกลางส่วนกลางหมายถึงแบบว่าอาจจะมีในชุมชนในส่วนของชุมชนอะไรเงี้ยก็จ่ายแล้วนอกนั้นก็ซ่อมแซมแล้วถ้าขายได้ก็โอเคถ้าสามารถที่ตรงนั้นอนะเป็นที่ที่ดีถ้าสามารถขายต่อได้ก็โอเคเพราะว่าบ้านเนี่ย เขาจะนับเป็นอายุถ้าอย่างอายุสิบป,ปียี่สิบปีสามสิบปีเฮ้ยถ้าสมมติว่าเราจะซื้อบ้านมือสองอย่างเงี้ยซื้อต่อบ,บ้านมือสองอะถ้าบ้านเขาเขียนว่าบ้านนี้อายุยี่สิบปีเราก็ไม่อยากจะเอาละถ้าบ้านมือสองอายุสักประมาณอะห้าปีสิบปีโอเคอย่างนี้ยังอย่างนี้ยังพอน่าลุ้นว่าจะเอาหรือไม่เอาอะไรอย่เงี้ยค่ะเพราะว่ายังไงญี่ปุ่นแผ่นดินไหวถ้าบ้านมือสองลาวใช่ไหม ลาวฝนตกข้างนอกน้ําซึมมาสนิมโครงสร้างเสียทงเนี้ยก็ต้องเสียการซ่อม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 ไปเรื่อยๆเห็นนะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ยังคิดว่าถ้าเราอยากมีบ้านด้วยนะอยากมีบ้านด้วยอยากมีที่ปลูกผักด้วยนะคะเราก็ต้องหาหาที่มันจะมีที่ที่รถรถวิ่งผ่านเนี้ยจากจุดเซ็นเตอร์ ถ้าห่างไปสัก20นาทีมันก็จะเป็นชนระบทหน่อยเราก็อาจจะมีบ้านที่สามารถมีที่ดินนะคะแต่ว่าการซื้อผ่อนเนี่ยนะเมื่อวานนั่งดูข่าวมีคนคนหนึ่งตอนแรกเงินเดือนประมาณ40บใบ40บใบแต่งานมีลูกตอนแรกก็มีลูกคนเดียวไม่รู้ทำอีท่าไหนเริ่มมีลูกห้าคนแล้วก็ย้ายงานเงินเดือนเหลือ30บใบ กลายเป็นว่าส่งบ้านไม่ได้สุดท้ายอยากกับสามีอยากกับภรรยาอยากายายากับใคระนะคะแล้วก็ขายบ้านเพราะโชคดีที่ขายได้ขนาดขายได้ก็ยังติดหนี้อีกสี่ร้อยกว่าใบเพิ่งดูไม่ไม่กี่วันนี้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าตอนนี้แม่แบบน,น้มีความคิดทั้งอยากจะเช่าบ้านอยากจะซื้อบ้านมือสองแล้วก็ดูบ้านใหม่ด้วยนะคะก็คือว่า ถ้าสมมติว่าแหมมคิดว่าแหม่มจะอยู่ญี่ปุ่นอีกสักสิบห้าปีเราลองเฉลี่ยค่าเช่าดูว่าค่าเช่าเนี้ยถ้าเราไปซื้อบ้านมือสองเราเราต้องอยู่บ้านหลังนี้กี่ปีถึงจะเท่ากับค่าเช่าที่เราอะจ่าย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 เนี่ยค่ะแต่อย่าลืมว่าถ้าถ้าซื้อบ้านเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นภาระที่เราเกาะติดเราไปตลอดชีวิต ถ้าเราสามารถขายที่นั้นได้ก็โอเคแต่ถ้าเราขายไม่ได้เราก็ต้องจ่ายภาษีที่ดินจ่ายภาษีบ้านยันเราตายเพราะฉะนั้นการเลือกที่ทางที่จะอยู่ถ้าไปอยู่ต่างจังหวัดมากๆรับรองมันก็ขายไม่ได้อยู่แล้วเพราะปัญหาบ้านล้างที่ญี่ปุ่นเยอะมากเพราะว่าเด็กมันเกิดเด็กมันเกิดน้อยคนแก่เยอะตอนนี้ปัญหาคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะบ้านล้างเยอะมากเลยบ้านล้างเยอะจริงๆนะคะ เราก็เลยต้องเลือกสถานที่ที่ดีๆแล้วคนมันน้อยลงเพราะฉะนั้นบ้านมือสองอะเยอะมากต่อไปเนี่ยบ้านมือสองจะเยอะมากมันทําให้ขายได้ยากขึ้นไงนี่มันก็เป็นเรื่องเรื่องหนึ่งที่ถ้าจะขายได้ก็ต้องอยู่ในโซน,ท,น,ท,น,โซนที่พื้นที่แพงพออยู่ในโซนที่พื้นที่แพงเอา้าฉันก็จะปลูกผักไม่ได้อีกเนี่ยนะมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าอ,อ๋อแต่ถ้าคิดว่า ซื้อแล้วอยู่ตลอดชีวิตอยู่ไปเลยตลอดชีวิตอย่างนั้นก็โอเคแต่เรามีหมามีแมวเราอยากจะหาบ้านเช่าดีๆหน่อยมันก็หายากเพราะคนส่วนมากอะถ้าเป็นคนแก่ส่วนมากนะเขาขายบ้านเขาก็อยากจะขายบ้านของเขาไปเลยแล้วเขาก็จะได้เงินก้อนแล้วเขาก็ไปอยู่บ้านพักคนชราใช่ไหมเขาก็ไม่อยากปล่อยบ้านดีๆให้คนเช่าไงเพราะว่าปล่อยถ้าปล่อยบ้านให้คนเช่าเนี่ย บ้านมันก็จะเก่าโทมโทมไปเรื่อยๆบ้านก็จะขายไม่ได้เพราะฉะนั้นคนมีบ้านน่ะเขาอยากขายบ้านมากกว่าให้เช่าอมมแม่แหม่มตอนนี้ก็เลยหาบ้านเช่าที่แบบว่าเออดีที่ปลูกผักอะไรมีบ้านเช่าที่แบบว่าดีหน่อยแล้วรับหมาด้วยเนะี่ยไม่มียังไม่เจอตอนนี้ยังหาไม่เจอตอนนี้ก็เลยเนี่ยก็ต้องไปหา,าที่ที่แบบว่าต้องหา,อาที่ที่ทำเลดีด้วย สามารถปลูกผักได้ด้วยมีพื้นที่ด้วยแล้วราคาไม่แรงด้วยเนี่ย <c oughs> ก็หายากเหมือนกันค่ะแต่ก็ต้องดูเพราะว่าถ้าจะให้มีบ้านอยู่แต่ไม่มีที่ให้ฉันปลูกผักไม่เอา <c oughs> ไม่เอาเลยค่ะแล้วที่สำคัญสถานที่อยู่บริเวณที่อยู่บริเวณที่อยู่นะคะบรรยากาศที่อยู่เพื่อนรอบบ้านที่อยู่เราต้องดูที่แบบว่าเป็นสังคมดีๆด,ด้วยถ้าสังคม รอบบ้านดีบรรยากาศมันก็ดีอะไรมันก็ดีแต่ถ้าบรรยากาศรอบบ้านไม่ดีมันก็ค่อนข้างน่ากลัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อบ้านมันละเอียดอ่อนเนาะบางคนเขาก็อ,าอยากซื้อบ้านนะทุกคนแหละแม้ว่าทุกคนแหละอยากซื้อบ้านแต่ด้วยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะมันต้องคิดเยอะโรงเรียนลูกสําคัญทัาน,นี้ก็เลยต้องไปหาแถวนาลิตาเพราะนาลิตามันยัง สามารถนั่งรถไฟเข้าไปในโตเกียวได้หรือไปอะไรได้หรือประชากรต้องเลือกด้วยว่าถ้าประชากรในเมืองนั้นๆเยอะเราก็จ่ายภาษีถูกมีสวัสดิการอะไรเงี้ยแต่ละเมืองมันไม่เหมือนกันถ้าเรายิ่งไปต่างจังหวัดมากประชาประชาชนนะ่ะน้อยมีคนแก่เยอะเราก็ต้องจ่ายภาษีเยอะเพราะฉะนั้นจะซื้อบ้านเนี่ยก็ต้องศึกษาเรื่องการจ่ายภาษีด้วยอย่างบางบางอำเภอบางเขตบางไรเงี้ยนะ ถ้าเราซื้อบ้านขนาดนี้เราเป็นผู้หญิงอายุยังไม่ถึงนี่สามารถได้เงินคืนห้าใบมีลูกอีกเพิ่มอีก10บใบแล้วก็ถ้าอยู่ครบกี่ปี5ป้าปีรัฐบาลก็จะให้เราคืนกี่ใบมันมีแบบนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นอะแต่ละเขตแต่ละพื้นที่เนี่ยมันไม่เหมือนกันเนี่ยแม่แม่อ่ะอยากจะดูบ้านเช่าหรืออยากจะซื้อเนี่ยศึกษาถึงกระทั้งที่แบบว่าค่าน้ำเท่าไหร จำนวนประชากรเท่าไหร่ต้องจ่ายภาษีเท่าไรมีสวัสดิการอะไรให้เราบ้างที่ตอนนี้คิดนะแล้วจะเช่าจุดตรงไหนมีประชากรทั้งหมดกี่คนมีความที่น่าจะขายต่อได้ไหมเราจะอยู่กี่ปีมีโรงเรียนใกล้โรงเรียนแค่ไหนใกล้ซูเปอร์แค่ไหนเนี่ยค่ะต้องต้องดูเยอะขนาดนี้เลยแล้วที่สำคัญต้องมีพื้นที่ให้ฉั้นปลูกผักถ้าไม่มีพื้นที่ให้ชั้นปลูกผัก ให้ไปอยู่บ้านหลังใหญ่หลังดีๆแต่ไม่มีพื้นที่ปลูกผักฉันไม่เอาฉันฉันอยู่บ้านเช่าหลังนี้ได้ฉันอยู่บ้านเก่าได้ถึงมันจะเล็กก็อยู่ได้ถ้าถ้าไม่ได,ถไได้ถ้าไม่ได้เจอในแบบที่ต้องการก็ไม่ย้าย <c oughs> ก็หาไปเรื่อยๆโอเควันนี้ก็มาเล่าถึงเลือกนี่แหละจุดเรื่องแรกของแม่มัก็คือการปลูกผักทีปลูกพังไม่เป็นเลยเราเริ่มด้วยการฝึกฝนหาหนังสือมาทําความเข้าใจทดลองปลูก ซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายครั้งจนเกิดความชำนาญจนปลูกได้นะคะปลูกได้ทั้งในกระถางปลูกได้ทั้งในดินนะคะเพราะจากการศึกษาเพิ่มจากหนงังสือเกษตรญี่ปุ่นแล้วปรับเปลี่ยนดูให้เข้ากับผักไทยนะคะตอนนี้แม่แม,แม่ก็มีความสุขในการปลูกผักมากนี้ก็ยาวมากๆแล้วนะคะอ่าแล้วก็อยากจะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่อุดหนุนมะม่วงมะม่วงของแม่มนะคะอุดนุมนมะม่วงน้ำดอกไม้ อุดหนุนน้ำพริกแกกหมูนะคะที่ที่ทำขายอยู่ที่ไทยให้คุณแม่นวลกับคุณป้าเป็นคนทำนะคะน้ำพริกากากหมูน้ำพริกนรกปลาย่างปลา,าบองปลาสับเนี่ยค่ะขนมข้าวแตนแล้วก็จะทำกล้วยตากแบบว่าธรรมชาติด้วยนะมีกล้วยตากมีแคบหมูขายโอ้โหมีหน่อไม้ดองด้วยนะมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยขอบคุณนะคะที่อุดหนุนก็ไม่ได้เปิดขายตลอดนะจะเพราะว่าเราจะทำเป็นรอบๆสมมติว่า เราทำของรอบนี้เสร็จปุ๊บแล้วเราก็ขายของจนหมดพอหมดแล้วเราก็จะทำใหม่คือเราจะทำของสดใหม่แล้วก็จะใช้หนังหมูของเบทาโกเลยนะคะเกรดดีที่สุดเกรดแพงที่สุดที่เอามาทำกาก,ากหมูแคปหมูนะคะเราก็จะทำใหม่ๆแล้วก็ขายเป็นรอบๆรอบนี้คืออยู่ในช่วงให้ให้ป้ากับแม่พักก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายเหนื่อยรอบนี้เสร็จ สรุปประมาณว่าเดือนหนึ่งอะคะ่ะก็จะเปิดขายหนึ่งครั้งเวลาเปิดขายก็จะแจ้งเพื่อนๆในเพจน,นะคะว่าอ่ะเปิดรับออเดอร์แล้วแต่เวลาสั่งเนี่ยจะสั่งในไลน์เพราะว่าให้น้องสาวเป็นคนดูไลน์ไว้นะคะก็จะสั่งในไลน์นะคะโอเคขอบคุณมากเดี๋ยวรอบหน้าเจอกันใหม่น้องก,กับน,น้ำพริกนะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะไปละค่ะ